ขาไหมไม่ให้พูดคุยกับเพื่อนๆก็อยู่เงียบๆไปคนเดียวพอไหมอ่ะคนอื่นมีอะไรไหมขอฟังอย่างอื่นด้วยให้มันเกี่ยวข้องกับการไม่พูดคุยกับเพื่อนๆ อาจจะทำให้เพื่อนๆ อึดอัดไปกลายเป็นว่าความผิดของเราส่งผลให้เพื่อนอึดอัดไปด้วยเพราะเขาก็จะรู้ว่าขชาจะไม่พูดกับเขาใช่ไหมแล้วเขาก็จะพูดกับขชาไม่ได้ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วผมก็ว่าการที่ขชาจะไม่พูดกับคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับขชางดอาหารเย็นมันยากสำหรับหนูค่ะมันยากสุดใช่ไหมกี่มื้อทุกวันก็ได้ค่ะจอยคนเดียวแล้วกันเนาะคนเดียวนะก็ขอเพิ่มด้วยขอเพิ่มอีกนิดนึงนอกจากงดอาหารเย็นแล้วขอให้ซิทอัพเพิ่มด้วยวันละ50ทีหนูซิทวันละ100อัพขึ้นไปโอเคได้งั้นขอวันละ200ค่ะไม่ได้ค่ะพร้อมงดอาหารเย็นทุกวันจนกว่าครูจะโอเคนะค่ะโอเคต้นไม่ออกเหมือนจอยก็ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้อ้วนคุ้มใจกับมันจริงๆเลยเราไม่ได้กดดันนะลูกมันเป็นความผิดที่หนูรู้ตัวดีอยู่แค่หาทางออกมาเองว่าจะทำยังไงให้เต๋ามีอะไรอยากเสนอไหมในมุมของเต๋าขอเป็นบทลงโทษที่มันได้ประโยชน์กับตัวเขาอ่ะจอยไม่ชนเลยจอยแล้วจอยรอดละแค่ไม่กินอาหารเย็นก็ซิตอัพ200ทีห้าโค้งนะเพราะฉันจับได้ตลอดนะวิ่งได้ป่ะห้าคนมีอะไรจะเสนอไหมพูดได้นะมดจิกไงพี่ว่ามดจิกนานแล้วถ้าเต๋าเป็นครูเต๋าจะทำยังไงที่มีประโยชน์กับเขาใช่ไหมครับที่จะลงโทษเขาที่จะลงโทษเขาเรามาคิดแทนใจครูสองคนที่ว่าวันอาหารนี่ก็โหดนะครับวันอาหารแล้วก็ให้ออกกำลังกายวิ่งแล้วก็วันอาหารเย็นอะไรเงี้ยทุกคนเหรอครับหมายถึงว่าทั้งสามคนเหรอครับก็โอ้ยถ้าพี่กระชายงดอาหารเย็นนี่ก็หนักแล้วนะใช่กระชายงดไม่ได้เพราะมันผอมมากวิ่งวิ่งแบบสิบกิโลบ้านใช้ประโยชน์ตื่นคนแรกต้องตื่นก่อนนอนก่อนรับใช้วิ่งกี่รอบดีหนูด้วยอะคะไม่เธอซิทอัพไปแล้วแค่200ผมจอยอนุวัตรแล้วอนุวัตรแล้วนะเคาะแล้วสองคนว่าไงลูกถ้าต้องล้างจานให้เพื่อนแล้วครับทุกมือเย็นหรือไม่ก็ทุกมือก็ได้ทุกมือก็ได้แล้วอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยวิ่งก็ได้กี่รอบวันละ40ปกติวิ่งอยู่เท่าไหร่20ขอ6060รอบต่อวันถูกค่ะโอเคไหมได้ชา30เย็น30ก็ได้คาชาล่ะ60รอบเท่ากันกับอีก1อย่างเพราะทุกคนคนละ2อย่างครับของต้นเขาเป็นล้างจานให้เพื่อนทุกคนหัดเดินของคาชามีอะไรหัดเดินเขาเดินเลยก็จะสีนวดต้นโอเคแล้วต้นเคาะล้างจานกับวิ่ง60หรือจะให้มันล้างจานคนละมือก็แย่แล้วอ่ะคนมือสามล้างด้วยกันช่วยกันนะช่วยกันคนละ
ทางร้านด้วยกันเยอะเหรอเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นมื้อเย็นมันจะยิ่งหนักเพราะว่ามื้อเย็นมันแต่ก็ไม่ได้กินว่าร้านจานหนักหรอไม่ครับพอมื้อเย็นมันจะมีแบบถ้วยอะไรเยอะร้านจานสบายมากร้านจานเป็นเรื่องหนักสำหรับเด็กสมัยนี้ด้วยกันทั้งสองคนทุกมื้อโอเคแล้วก็ยังต้องมีเรื่องออกการออกกำลังกายถูก60ไงวิ่งคนละ60รอบเหมือนกันเท่ากันจะแบ่งเช้า30เย็น30ยังไงก็ได้นะแล้วก็ไปทบทวนดูว่าจากนี้ไปเนี่ยจะทำยังไงครูบอกมาตั้งแต่วันแรกๆจำได้ไหมว่าความพร้อมในการเป็นศิลปินที่ดีมันมีอะไรบ้างเวลาพวกหนูทำได้ดีครูทุกคนก็ดีใจมีความสุขน้ำตาแตกร้องไห้แต่เวลาที่พวกหนูทำตัวแย่ๆเราก็แย่นะไม่ใช่ไม่แย่เราก็รู้สึกแย่แต่เราก็จะมาปล่อยให้ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วพวกเธอต้องไปโดนคนข้างนอกเขาตำหนิอ่ะมันรู้สึกแย่มากกว่าอย่าให้มีอีกนะเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าเขาจับไม่ได้อย่าคิดว่าคนอื่นรู้ไม่ทันอายเขาลูกรู้ไหมโอเคทำในสิ่งที่ภูมิใจถ้าอะไรเราไม่รู้สึกภูมิไม่รู้สึกภูมิใจอย่าทำเลยถ้าอะไรยิ่งต้องแอบทำนี้ยิ่งอย่าทำเลยทำในสิ่งที่ภูมิใจเพราะเราเป็นแบบอย่างเยาวชนได้ด้วยเรากำลังพัฒนาเรียนรู้ไปสู่การเป็นศิลปินที่ดีและต้องมีความสามารถและต้องมีความดีด้วยนะครับก็สุดท้ายก็อยากจะฝากว่าไทยก็ต้องระวังหน่อยเนาะเพราะว่าเราออกไปเห็นรู้เห็นอะไรข้างนอกเยอะละรู้คะแนนรู้กระแสรู้นู่นนี่นั่นก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีนะครับอย่าความผิดมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราสมคบกับเขาถ้าใครมาถามเราไม่พูดบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจถามแต่มันหลุดออกมาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราจะเล่าเรื่องข้างนอกก็ขอให้ตั้งสติให้ดีนะครับ จะได้ไม่ต้องมีการจะต้องมาเรียกกันให้มานั่งเครียดนั่งมาคุ้มอะไรกันอย่างนี้อีกเจไม่มีใช่ไหมไม่มีครับทำไม่เป็นหมดอยากช่วยเขาไหมอยากช่วยเขาวิ่งไหมวิ่งเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะปกติปกติตอนเช้าวิ่งอยู่แล้วครับเอาให้เท่าเขาไหมเท่าเขาเลยล่ะครับช่วยก็เป็นเพื่อนเขาไงรักพี่ต้นนี่ก็สนิทกันก็วิ่งไปด้วยกันช่วยเขาแล้วเขาลดไหมครับหรือว่าเขาเท่าไม่เกี่ยวไงได้ได้วิ่งเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็400รอบผมคุณรักผมก็ทำเพราะตัวเองก็ได้ประโยชน์กับตัวเองอ่ะแหละก็แข็งแรงขึ้นก็จะมีแรงร้องมากขึ้นเดินวิ่งกับต้นด้วยโอเคเป็นวิ่งด้วยแต่เรื่องล้างจานไม่ต้องช่วยกันนะครับเรื่องล้างจานก็เป็นเรื่องลงโทษกันไปแล้วก็ช่วยดูช่วยเตือนจอยด้วยก็คาดว่าก็คงจะเห็นผลอย่างเร็วเลยล่ะถ้าเป็นแบบนี้ขอสักอาทิตย์นึงได้ไหมคะครูเอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งบอกเองนะดูตัวเองพูดเองนะวันนี้ด้วยปะว่าวันนี้ด้วยไม่ใช่วันนี้หรือเปล่าพรุ่งนี้แล้วกันเออต้องมาถึงว่าให้ครูแบบไม่ต้องสั่งยกเลยโยกงโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคำว่างดอาหารเย็นนี่กินไอติมได้ไหมฮะจะเราจะถามนะคะโยเกิร์ตนมว่ากินโยเกิร์ตได้ไหมโยเกิร์ตได้โยเกิร์ตได้ผลไม้ผลไม้ได้ทุเรียนมากขอบใจทุเรียนต้องถามปากดูนี่อย่าเอากระเป๋ามาแล้วก็แอบส่งอาหารให้เขานะไม่มีส่งอาหารเรียนเข้าบ้านเดี๋ยวจะมีการลงโทษครูต่อวีคสุดท้ายให้อาหารเด็กๆให้อาหารทำตัวให้ดีลูกทำตัวให้ดีให้มันพร้อมจริงๆแล้วเอาความอย่างครูรักพูดอ่ะถ้าจะอวดกันเอาความภูมิใจมาอวดนะลูกเอาความดีมาอวดกันเอาความภูมิใจมาอวดกันนะโชว์เหนือแบบนี้สุเนอวะอะไรนะคะเสลอว่ะเสลอเสลอ
สลอดดิ้งมันไม่เข้าท่าลูกเอาใหญ่โชว์เหนือแบบนี้แมวเราตกลงกันแล้วนะเมื่อวันศุกร์ว่าเราจะทำให้เทป8จบอย่างดีที่สุดนะอีกแค่14วันเท่านั้นเราตกลงกันแล้วลูกนี่เป็นบทลงโทษขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายอีก14วันขอให้มันมีแต่เรื่องดีๆนะแล้วก็เรื่องเด่นๆพัฒนากันไปให้ดีให้เด่นให้สุดขั้วแล้วแบบให้มันจบซีซั่นแต่ร้ายกาสวยงามแล้วก็สมกับให้มันเป็นซีซั่นแห่งความร้ายกาในแง่ดีๆ23แล้วเดี๋ยวเออแล้วเออเนาะวันนี้ไปแล้ว23ไปทานข้าวกันเถอะลูกจอยงดใช่ไหมไม่ใช่ลูกเราเริ่มประจันมันต้องใส่ตัวหล่อขนาดนี้นะเออพี่ผิดคอนเซ็ปต์มาทำไมเนี่ยพี่ที่มาทำไมครับลูกไปแน่แหมเพราะเขาออกก็ร้องไห้ครับลงไม่ได้คิดถึงไงก็เขาบอกแล้วจะทำเป็นมีเดียมขึ้นมาอีกพี่เอ็มไปจะเอาครับใครบ้างครับสองวงแรงพี่เอ็มเขาวงตกใจมากเลยครับสองวงแรงเอาอะไรเข้าวงพี่เอ็มสองวงแรงชิ้นเหรอสองวงแรงสองหรือเปล่าสองสามแรงนี่ไม่บอกวงอะไรนะสามวงแรงสามวงแรงแปลว่าอะไรว่าสามวงแรงก่อนพ่อผมทำไมได้ดีใจนะเนี่ยมีผู้นอนด้วยเนี่ยช่วยแฟนสวดมนต์นะไม่นวดสินวดเขานวดกันก็ต้องนวดสิไปดูว่าไงไปดูสลัดอีกแล้วสลัดผมก่อนนะมึงเลอะเลอะนะไทยเมื่อวานไทยได้ดูป่ะตอนโชว์อ่ะได้ดูไหมลูกแล้วตอนที่ต้นบอกว่าเลือกไทยเข้ามาตอนนั้นไทยเป็นยังไงอ่ะรู้สึกยังไงทำอะไรอยู่ตอนนั้นโอ้สวยแล้วทำไมสวยอยากรู้ตอนนั้นอ่ะพอต้นบอกว่าเป็นไทยอ่ะดีใจแล้วทำอะไรดีใจยังไงแล้วตอนแรกอยู่กับใครตอนนั้นอยู่กับใครอยู่กับอาจารย์อยู่กับ